สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้เป็นวันจันทร์ตอนหัวค่ำแล้วนะคะก็กะว่าจะอ่านหนังสือแล้วก็จะไปยิมนะคะก็ชอบไปยิมตอนหัวค่ำก็คือวันนี้มีท็อปปิกอย่างหนึ่งที่แบบมีไอเดียลั่นเข้ามาในหัวเนาะตอนที่แบบว่ากำลังทำกับข้าวแล้วก็เก็บจานชามนะคะเข้าไปเก็บในที่เดิมก็มันมีไอเดียขึ้นมาอย่างหนึ่งที่แบบว่าวันนี้ได้ท็อปิกที่จะมาพูดกับทุกคนแล้วนะคะก็คือเมื่อก่อนเนี้ยยังไม่มีคอนโดนะยังไม่ได้ซื้อคอนโดนะคะก็ไปที่ตลาดต้นไม้ค่ะที่หน้าโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาก็วันนั้นเนี่ยมันมีเซรามิกมาขายเป็นจานชามแก้วรู้ไหมทุกคนที่ซื้อจานชามแก้วไว้เยอะค่ะด้วยความที่ชอบซื้อด้วยแหละแล้วก็ซื้อไว้แล้วก็ตั้งใจว่าจะเอามาไว้ในคอนโดเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้ใช้แล้วตอนนี้นี่คือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีตั้งเป็นแบบเป็นเยอะๆค่ะตั้งเยอะทั้งแก้วชามจานกระเบื้องมีแต่กระเบื้องนะคะไม่มีเป็นเขาเรียกอะไรนะซูเปอร์แวร์อะไม่มีแบบนั้นมันก็เลยแบบจะวางเยอะแล้วเวลาย้ายหอย้ายอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะต้องเอาจานไอเซรามิกอันที่ซื้อวันนั้นอะไปด้วยทุกครั้งแต่วันเนี้ยพอเปิดตู้มาแล้วมันโล่งทุกคนมันจะพอเหลืออยู่อีกนิดนึงแต่มันไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วคือท็อปิกก็คือว่าซื้อของไว้แล้วก็ตั้งใจไว้ว่าจะมีคอนโดปล่อยเช่าแล้วก็จะเอาของพวกนี้เอาของถ้วยชามพวกนี้ไปใส่ในคอนโดแล้วเอาใส่ไปแล้วนะคะห้องนึงคือจานชามวันนั้นที่ซื้อมาซื้อคอนโดห้องแรกไปแล้วนะคะที่ซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปใส่ในคอนโดอันนั้นแล้วแล้วก็ยังเหลือผ่านมา1ปีมีคอนโดอีกห้องนึงก็เอาจานชามเซรามิกตรงนี้ไปใส่ห้องที่2แล้วตอนนี้ก็ยังเหลือได้อีกห้องนึงอะค่ะทุกคนคือถ้วยชามถ้วยกับจานชามเซรามิกเนี่ยมันยังรอคอนโดอีกห้องนึง เพื่อที่จะความตั้งใจก็คือซื้อมาเพื่อที่จะเอาไปวางไว้ในคอนโดเพื่อที่อยากจะมีคอนโดปล่อยเช่าแล้วความฝันก็เป็นจริงคือแบบมัน Amazing มากเลยก็เลยอยากเอาเรื่องเนี้ยมาให้ทุกคนดูเหมือนกับว่าเราเป็นคนคนนั้นอะแล้วเหมือนกับความคิดเราอะถ้าเราอยากมีคอนโดปล่อยเช่าเราก็ทำแบบเฮ้ยเรามีคอนโดปล่อยเช่าแล้วนะเราไปซื้อจานชามมาเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้ใช้อะเราเป็นคนคนนั้นไปแล้วอะความคิดเราอะแล้ววันนี้คือแบบมันได้เป็นจริงๆอะแล้วแบบมันเกินฝันมากๆถ้าเมื่อตอนที่มาอยู่พัทยาได้ 3-4 ปีแล้วแหละก็ไปเที่ยวคอนโดของเพื่อนของคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่ามีสาวๆพัทยามาคุยมาเล่าซื้อคอนโด4ล้าน5ล้านคือแบบโอ้โหเงินเป็นล้านน่ะมันหาแบบหาได้ยังไงอ่ะแบบทำไมน้องเขาเก่งจังเลยทำไมน้องเขาเก่งจังเลยหรือแม้แต่แบบเราไปคอนโดแล้วแบบไปที่สระว่ายน้ำไปเที่ยวไปอยู่บนดาดฟ้าแล้วมองลงมาคือแบบโอ้โหพัทยาเป็นเมืองมีแต่ตึกสูงๆมีคอนโดมีโรงแรมเต็มไปหมดเลยอะแล้วแบบคนที่เป็นเพื่อนรอบตัวเพื่อนอีกทีนึงอะก็คือแบบมีคอนโดซื้อคอนโดคือแบบทุกคนที่อยู่ที่พัทยาทำไมมีแต่คนรวยๆอะอยากมีคอนโดบ้างแต่ว่าจะทำยังไงจะทำยังไงถึงจะมีคอนโดใจอะไม่ได้คิดนะว่าตัวเองอะมีไม่ได้หรอกไม่เคยคิดนะมีแต่คิดว่าเฮ้ยจะต้องทำยังไงวะมันจะต้องมีวิธีทำดิมันจะต้องทำให้เราอ่ะเป็นเจ้าของคอนโดขึ้นมาให้ได้ด้วยความที่ว่ามันมีขั้นตอนในการคิดในการสะกดตัวเองอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะสะกดจิตใต้สำนึกอ่ะบอกกับตัวเองอ่ะว่าเราอ่ะเป็นคนคนนั้นเราเป็นเจ้าของคอนโดเราเป็นแล้วเดี๋ยววิธีการมันจะมาทุกคนอยากให้คลิปนี้เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้ทุกคนนะคะอย่าคือแบบอย่าคิดว่าเราทำไม่ได้แล้วก็อย่าให้ใครมาบอกว่าเราทำอันนั้นทำอันนี้ไม่ได้อันนั้นยากอันนี้เหนื่อยไม่ต้องทำอย่าให้ใครมาบอกเราแบบนั้นเราทำได้เราทำได้มันเป็นไปได้เชื่อพี่นะเชื่อพี่บ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้า